สวัสดีครับนักเรียนครูกฤษณะจุนจังหรีดครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องนะครับเทคโนโลยีกับองค์ประกอบศิลป์ครับก่อนอื่นนะครับเรามาเรียนรู้คำว่าเทคโนโลยีก่อนเมื่อพูดถึงคำว่าเทคโนโลยีเนี่ยนักเรียนหลายคนจะนึกถึงคอมพิวเตอร์บางคนจะนึกถึงนะครับเรียกว่าวิทยาการใหม่ๆหรือว่าเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ที่อำนวยความสะดวกกับเรานะครับแต่จริงๆแล้วคำว่าเทคโนโลยีนะครับหมายถึงการนำความรู้ทักษะของมนุษย์เราเนี่ยแหละครับแล้วก็ทรัพยากรที่มีอยู่นะครับมาสร้างสรรค์นะครับมาออกแบบเครื่องมือเครื่องใช้นะครับโดยเพื่อที่จะออกแบบมาเนี่ยมาใช้ในการแก้ปัญหานะครับสนองความต้องการของมนุษย์หรือเพิ่มความสามารถในการทำงานของมนุษย์นั่นเองนะครับยกตัวอย่างถ้าเป็นในอดีตรุ่นคุณปู่ของนักเรียนเนี่ยนะครับเวลาเราจะติดต่อสื่อสารกันเนี่ยก็จะใช้เรื่องของการเขียนจดหมายเมื่อพัฒนาขึ้นนะครับก็จะกลายเป็นการติดต่อสื่อสารโดยการโทรศัพท์นะครับจากโทรศัพท์ก็มีการพัฒนานะครับด้านเทคโนโลยีขึ้นมาอีกก็คือเรื่องของการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือว่าโทรศัพท์มือถือจากโทรศัพท์มือถือในอดีตนะครับที่สามารถใช้แค่โทรเข้าโทรออกได้ส่งข้อความ SMS ได้ปัจจุบันก็มีการพัฒนาเทคโนโลยีนะครับก็กลายเป็นโทรศัพท์ที่เรียกว่าโทรศัพท์รูปแบบของสมาร์ทโฟนก็คือเป็นโทรศัพท์ที่มีการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้นตอบสนองความต้องการของมนุษย์เราได้มากขึ้นนะครับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนในปัจจุบันจึงเป็นทั้งโทรศัพท์เป็นทั้งกล้องถ่ายภาพเป็นทั้งเครื่องมือที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้ด้วยและสามารถใช้งานได้หลากหลายมากขึ้นนี่แหละครับคือที่มาของคำว่าการใช้เทคโนโลยีนะครับในการสร้างสรรค์สิ่งของเครื่องใช้เพื่อมาตอบสนองความต้องการของมนุษย์แล้วก็เพิ่มความสามารถในการทำงานของมนุษย์นะครับต่อมาครับเราจะมาพูดถึงนะครับเครื่องมือที่สร้างสรรค์จากเทคโนโลยีนะครับเครื่องมือตัวนี้ครูเชื่อว่ามีความจำเป็นแล้วก็สำคัญสำหรับพวกเราทุกคนนะครับแล้วก็สำคัญต่อมนุษย์โลกมากนะครับนั่นก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์ครับเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นเครื่องมือทางเทคโนโลยีนะครับที่เข้ามามีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจำวันของเรานะครับคอมพิวเตอร์เนี่ยเราใช้แทบจะทุกองค์กรทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นนะครับหน่วยงานเกี่ยวกับการศึกษานะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือแม้กระทั่งที่บ้านของนักเรียนเองก็ยังมีเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่นะครับเพราะฉะนั้นนอกจากเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยจะใช้เพื่ออำนวยความสะดวกเพื่อตอบสนองความต้องการและเพื่อใช้ในการทำงานต่างๆแล้วยังสามารถนำมาใช้ในเรื่องของการสร้างสรรค์เป็นผลงานทัศนศิลป์หรืองานศิลปะรวมไปถึงงานออกแบบได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของคอมพิวเตอร์การใช้คอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมต่างๆนะครับจึงมีความสำคัญและมีความจำเป็นนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีนะครับมันมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลานะครับเราจึงต้องเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนเพื่อที่จะก้าวทันให้ตามเทคโนโลยีให้ทันนะครับต่อมาครับเราลองมาดูนะครับตัวอย่างผลงานทัศนศิลป์ครับที่ใช้เทคโนโลยีในการสร้างสรรค์บ้างนะครับเราใช้เทคโนโลยีในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์อย่างไรบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับการออกแบบตราสัญลักษณ์ต่างๆโลโก้ที่เราเห็นนะหรือการออกแบบลวดลายที่เป็นกราฟิกแล้วก็รวมไปถึงการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่เป็นภาพวาดหรือว่าลักษณะของภาพวาดดิจิทัลเพนต์นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างผลงานที่สร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีนะครับทั้งหมดตัวอย่างในภาพนี้นักเรียนจะเห็นว่าก็จะมีทั้งผลงานของคุณครูนะครับที่วาดไว้แล้วก็ผลงานของนักเรียนที่คุณครูสอนนะครับในภาพเราจะใช้นะครับเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยมาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะทั้งเป็นภาพประกอบนะครับเป็นลักษณะของการออกแบบโปสเตอร์ออกแบบในเรื่องของตราสัญลักษณ์ต่างๆออกแบบโลโก้รวมไปถึงนะครับนักเรียนบางคนเห็นไหมครับวาดออกแบบมาเป็นเหมือนสติ๊กเกอร์ไลน์มาเป็นสติ๊กเกอร์ที่มีข้อความใช้ในการส่งให้เพื่อนหรือแทนลักษณะของอารมณ์และความรู้สึกในการส่งกันนะครับแล้วก็รวมไปถึงการวาดภาพประกอบต่างๆด้วยนะครับเชื่อหรือไม่ครับที่ผ่านมาภาพที่คุณครูยกตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นผลงานนักเรียนนะครับผลงานคุณครูเนี่ยส่วนใหญ่แล้วทั้งหมดสร้างสรรค์มาจากอุปกรณ์แค่2ชิ้นนี้ครับนั่นก็คือ1โทรศัพท์สมาร์ทโฟนครับที่เราโหลดแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับการวาดภาพมานะครับแล้วก็นิ้วชี้ของคุณครูเองครับเพราะฉะนั้นที่คุณครูนะครับให้ดูภาพนี้เนื่องด้วยว่าจะให้นักเรียนทราบว่าในการทำงานทัศนศิลป์เนี่ยโดยใช้เทคโนโลยีเนี่ยเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวมากและบางครั้งนะครับมันมีความสะดวกสบายมากบ่งบอกถึงความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของเรานะครับเพราะฉะนั้นการสร้างสรรค์ผลงานนะครับ
ัศนศิลป์ด้วยเทคโนโลยีเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ง่ายมากและเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากนะครับเพราะฉะนั้นการใช้เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์นะครับดังที่คุณครูยกตัวอย่างไปแล้วนะครับจึงมีความจำเป็นอย่างมากในชีวิตประจำวันของมนุษย์นะครับเพราะว่าเรานำมาใช้ในเรื่องของการสร้างสรรค์งานศิลปะได้หลากหลายประเภทเลยยกตัวอย่างเช่นนะครับการออกแบบผลิตภัณฑ์นะผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นใช้ระบบการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นบรรจุภัณฑ์แพ็กเกจนะครับระบบซองกล่องต่างๆนะครับหรือว่าหน้าปกสินค้าต่างๆก็ใช้ในเรื่องของการออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เกือบทั้งสิ้นนะครับการออกแบบแฟชั่นนะครับเดิมเนี่ยการออกแบบแฟชั่นอาจจะใช้การลักษณะของการทำงานศิลปะที่เป็นการวาดด้วยมือการร่างภาพด้วยมือนะครับแต่ดีไซเนอร์ในปัจจุบันนี้นะครับเป็นยุคของการพัฒนาแล้วก็จะมีดีไซเนอร์ที่ใช้การออกแบบนะครับหรือการวาดหรือออกแบบแฟชั่นเนี่ยในโดยใช้ระบบของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็มีนะครับหรือการออกแบบโฆษณานะครับแล้วก็การทำภาพยนตร์แล้วรวมไปถึงการทำภาพเคลื่อนไหวต่างๆนะครับคราวนี้นะครับเรามาดูว่าเทคโนโลยีเนี่ยสามารถสร้างสรรค์งานศิลปะได้อย่างไรบ้างนะครับอย่างแรกครับเชื่อว่าทุกคนเคยดูนะครับนั่นก็คือภาพยนตร์แอนิเมชันหรือว่าการ์ตูนแอนิเมชันนะครับการ์ตูนแอนิเมชันหรือภาพยนตร์แอนิเมชันเนี่ยเป็นการสร้างภาพยนตร์ที่ใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกทั้งเรื่องทั้งภาพทุกภาพทุกอย่างนะครับตั้งแต่ขั้นตอนแรกคือการร่างภาพการลงสีนะครับการทำฉากประกอบรวมไปถึงการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกทำให้ภาพดูมีมิติความสมจริงและมีการเคลื่อนไหวด้วยนะครับต่อมาครับเราสามารถใช้เทคโนโลยีนะครับในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ประเภทที่2ก็คือภาพโปสเตอร์ครับตัวอย่างที่เล่นเห็นนะครับก็คือการออกแบบภาพโปสเตอร์ของฮอลลีวูดนะครับด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์แม้ว่าจะเป็นการออกแบบโดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับแต่ก็อย่าลืมว่าสิ่งที่นำมาใช้ก็คือนะครับหลักขององค์ประกอบศิลป์ซึ่งนักเรียนได้เรียนไปแล้วนะครับในคาบที่ผ่านมาก็คือเรื่องของเอกภาพความสมดุลจุดเด่นความกลมกลืนและความขัดแย้งนะครับศิลปินก็ใช้ในการออกแบบนะครับต่างๆเหล่านี้โดยเฉพาะภาพโปสเตอร์เนี่ยก็จะใช้เรื่องของการจัดวางองค์ประกอบนะครับทำให้ภาพโปสเตอร์นั้นมีความน่าสนใจต่อมาครับเราสามารถใช้เทคโนโลยีในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ที่เรียกว่าคอมพิวเตอร์อาร์ตครับคอมพิวเตอร์อาร์ตเป็นผลงานการสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ครับแต่ก็ยังนำเรื่องของหลักการออกแบบนะครับหลักองค์ประกอบศิลป์ซึ่งเราเรียนรู้ไปแล้วนะครับนำมาใช้เหมือนเดิมนะครับก็คือเรื่องของเอกภาพความสมดุลจุดเด่นความกลมกลืนและก็ความขัดแย้งนะครับกล่าวง่ายๆก็คือนะครับคอมพิวเตอร์อาร์ตเนี่ยก็คือการสร้างสรรค์งานศิลปะโดยใช้เครื่องมือก็คือเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์นั่นเองยกตัวอย่างเช่นปกติการวาดภาพระบายสีทั่วไปก็จะใช้อุปกรณ์ที่เป็นเครื่องเขียนใช่ไหมครับดินสอปากกาผู้การสีแต่ในการทำงานนะครับทัศนศิลป์ที่เป็นคอมพิวเตอร์อาร์ตก็คือเราจะวาดภาพโดยการใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับสร้างสรรค์เป็นผลงานเป็นภาพวาดออกมาจากคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับถึงอย่างไรก็ตามนะครับแม้ว่าเราจะมีเครื่องคอมพิวเตอร์หรือจะมีเทคโนโลยีที่ดีแค่ไหนก็ตามนะครับจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์เนี่ยก็ยังเป็นสิ่งที่จำเป็นในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์นะครับกล่าวง่ายๆก็คือต่อให้นักเรียนนะครับมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยมากนักเรียนมีแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมที่ใช้ในการวาดภาพที่ดีมากแต่ถ้านักเรียนขาดเรื่องของจินตนาการแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ในการที่จะนำหลักขององค์ประกอบศิลป์มาใช้หรือนำหลักนับในการสร้างสรรค์ผลงานต่างๆทางศิลปะมาใช้เนี่ยนักเรียนก็ไม่สามารถที่จะสร้างสรรค์ผลงานได้ดีมากหรือว่าไม่สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ออกมาสมบูรณ์แบบและสวยงามตามหลักทางศิลปะนั่นเองนะครับหลังจากที่เราเรียนรู้ไปแล้วนะครับลองให้นักเรียนนะครับตอบคำถามเพื่อจะเป็นการทบทวนความรู้เดิมนะครับให้นักเรียนบอกว่าผลงานที่สร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีที่กำหนดให้เป็นงานประเภทใดนะครับภาพ3ภาพนี้ที่คุณครูกำหนดให้เป็นภาพที่สร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีทั้งสิ้นนะครับเป็นภาพที่วาดด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นภาพที่สร้างสรรค์ขึ้นจากแอปพลิเคชันต่างๆนะครับหรือโปรแกรมต่างๆดูภาพแรกนะครับภาพที่2และภาพที่3นะครับนักเรียนลองตอบดูสิครับว่าเป็นงานประเภทใดตอบเรียบร้อยหรือยังครับคราวนี้เรามาดูคำตอบครับว่านักเรียนตอบได้ถูกต้องหรือไม่ภาพที่1ครับภาพที่1นะครับ
เป็นงานสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีนะครับที่เป็นประเภทโปสเตอร์ครับคำว่าโปสเตอร์คือภาพที่สื่อความหมายนะครับภาพที่คนมองแล้วสามารถตีความหมายได้หรือตีความจากภาพที่ต้องการจะสื่อได้อย่างชัดเจนนะครับนี่คือลักษณะของภาพโปสเตอร์ภาพที่ยกตัวอย่างนะครับเป็นผลงานของนักเรียนของโรงเรียนคุณครูนะครับเป็นการออกแบบภาพโปสเตอร์เกี่ยวกับการรณรงค์นะครับการทิ้งขยะให้ถูกที่โดยผลงานชิ้นนี้นะครับนักเรียนที่ทำเนี่ยเป็นการวาดภาพในแอปพลิเคชันในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนั่นเองนะครับเขาวาดจากโทรศัพท์มือถือนะครับโดยใช้แอปพลิเคชันที่โหลดมาจากนั้นโดยการออกแบบเนี่ยของเขาใช้เป็นการออกแบบมาสคอตหรือว่าเป็นลักษณะตัวละครนะครับเป็นตัวแทนของโรงเรียนเป็นมาสคอตของโรงเรียนนะครับที่กำลังจะทิ้งขยะให้ลงถังนะครับพร้อมกับมีข้อความนะครับในการเชิญชวนหรือว่ารณรงค์ในเรื่องของการทิ้งขยะให้ถูกที่นั่นเองนะครับมาดูคำตอบของภาพที่2ครับภาพที่2เป็นภาพยนตร์แอนิเมชันครับซึ่งนักเรียนหลายคนน่าจะเคยดูนะครับภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องนี้นะครับและภาพที่3ครับเป็นนะครับการสร้างสรรค์งานเทคโนโลยีด้วยนะครับลักษณะคอมพิวเตอร์ก็คือเขาเรียกว่าคอมพิวเตอร์อาร์ตภาพที่3เป็นคอมพิวเตอร์อาร์ตนะครับเพราะว่าเป็นการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับวาดภาพหรือว่าจัดองค์ประกอบภาพหรือตกแต่งภาพให้เกิดความสวยงามตามองค์ประกอบทางศิลปะนะครับต่อไปเป็นสิ่งที่จะให้นักเรียนชวนคิดครับนักเรียนคิดว่านะครับภาพแถวบนและภาพแถวล่างมีความแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายให้ฟังภายหลังนะครับตอนนี้เราลองดูภาพนะครับแล้วก็ลองวิเคราะห์ตามนะครับคำถามนะครับนักเรียนคิดว่าภาพแถวบนทั้งหมด4ภาพนะครับเห็นไหมครับแถวล่างทั้งหมด4ภาพมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์นะครับคราวนี้มาลองดูคำตอบกันครับภาพแถวบนเนี่ยนะครับเป็นภาพที่วาดด้วยแอปพลิเคชันจากโทรศัพท์สมาร์ทโฟนครับก็คือเป็นภาพที่วาดจากโทรศัพท์มือถือครับภาพแถวล่างครับเป็นภาพที่วาดด้วยเทคนิคสีน้ำครับก็คือการวาดด้วยมือนั่นเอง2ภาพนี้นะครับสังเกตว่าเป็นภาพเดียวกันครับแต่ลักษณะการนำมาวาดใหม่ซึ่งจริงๆแล้วภาพนี้ต้องบอกประวัติของภาพนะครับเป็นภาพที่คุณครูวาดไว้ในช่วงเวลาที่ต่างกันและเป็นการวาดโดยการใช้อุปกรณ์ที่แตกต่างกันนะครับ4ภาพแถวบนนะครับเป็นการวาดภาพด้วยแอปพลิเคชันในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะครับก็คือเป็นการวาดในโทรศัพท์มือถือนะครับเป็นภาพที่วาดในยุคปัจจุบันนี้นะครับส่วนด้านล่างเป็นภาพที่วาดด้วยเทคนิคการระบายสีน้ำซึ่งวาดไว้เมื่อ19ปีที่แล้วทำไมถึงวาดไว้ตั้ง19ปีที่แล้วอันนี้เป็นภาพเก่าที่คุณครูวาดไว้ตั้งแต่สมัยเรียนนะครับเมื่อเวลาผ่านมานั่นก็คือโลกของเราเนี่ยมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นรวมไปถึงเทคโนโลยีที่มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นก็มีแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับการวาดภาพคุณครูก็ลองได้ศึกษานะครับได้ไปโหลดแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับการวาดภาพนะครับใส่ไว้ในโทรศัพท์จากนั้นจึงทำการทดลองโดยการนำภาพที่เคยวาดไว้เมื่อ19ปีที่แล้วนะครับมาวาดใหม่นะครับโดยการจัดองค์ประกอบคล้ายเดิมนะครับอาจจะมีบางภาพที่มีการดีไซน์ขึ้นมาใหม่นะครับแต่สังเกตว่านะภาพนี้2ภาพนี้ที่คุณครูให้นักเรียนมาฝึกวิเคราะห์เนี่ยสิ่งที่แตกต่างกันอันดับแรกก็คือ1เทคนิคครับใช้อุปกรณ์ที่ต่างกันใช้เทคนิคที่ต่างกันด้านบนนะครับแถวบนเป็นการวาดภาพด้วยนะครับเทคนิคคือการใช้เทคโนโลยีนั่นเองซึ่งเราเพิ่งเรียนจบไปนะครับการใช้เทคโนโลยีในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์นั่นเองคือใช้โทรศัพท์มือถือนะครับใช้แอปพลิเคชันจากโทรศัพท์มือถือในการวาดส่วนด้านล่างนะครับนะเป็นเทคนิคพื้นฐานของการทำงานศิลปะก็คือการวาดภาพระบายสีนะครับคือการใช้อุปกรณ์ก็คือเครื่องเขียนต่างๆนั่นเองนะครับใช้ผู้การใช้สีนะครับที่ให้นักเรียนเห็นแบบนี้เพื่อที่จะให้นักเรียนทราบว่านะครับในการทำงานศิลปะเนี่ยนะครับเราสามารถประยุกต์ใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นนะครับการทำงานศิลปะแบบพื้นฐานคือการใช้อุปกรณ์พื้นฐานอย่างเช่นการวาดภาพระบายสีทั่วไปหรือการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องก็สามารถนับสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ได้แทบทั้งสิ้นนะครับแต่สิ่งที่เหมือนกันนะครับสิ่งที่เหมือนกันทั้ง2ภาพนี้นะครับทั้ง2แถวนี้ก็คือเรื่องของการใช้หลักขององค์ประกอบซึ่งเราเรียนไปแล้วนะครับอย่างที่เน้นย้ํานะครับก็คือใช้หลักองค์ประกอบหรือหลักการออกแบบนั่นก็คือนะครับเรื่องของความเป็นเอกภาพนะครับความสมดุลจุดเด่นความกลมกลืนและก็ความขัดแย้งนะครับมาใช้ในการทำงานทัศนศิลป์นั่นเองนะครับต่อไปนะครับเป็นข้อคิดที่ฝากไว้เกี่ยวกับการบูรณาการตามหลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงครับ
การใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันนะครับสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดประโยชน์และเหมาะสมตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนั่นกล่าวถึงก็คือหมายความว่านะครับเราจะใช้เทคโนโลยีที่เรามีอยู่นะครับหรือสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับเป็นเทคโนโลยีที่เรามีอยู่เนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับคุณครูเองมีโทรศัพท์หนึ่งเครื่องนะครับอาจจะไม่ใช่โทรศัพท์ที่มีสเปคการใช้งานที่สูงมากอาจจะไม่โทรศัพท์ที่ดีมากแต่มันก็สามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้ด้วยการใช้เทคโนโลยีนะครับนั่นก็คือเราสามารถใช้เทคโนโลยีที่เรามีอยู่นะครับสร้างสรรค์ผลงานได้ตามปัจจัยตามทุนทรัพย์หรือตามสิ่งที่เรามีอยู่นะครับนั่นก็คือการทำงานตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองนะครับสรุปเนื้อหานะครับซึ่งจะขอเท้าความไปถึงกับครั้งที่แล้วที่เราได้เรียนรู้ไปนะครับก็คือเรื่องของการสร้างงานทัศนศิลป์ด้วยเทคโนโลยีนะครับซึ่งแบ่งเป็นนะครับเรื่องแรกหลักการออกแบบและการจัดองค์ประกอบศิลป์ซึ่งเราเรียนรู้จบไปแล้วนะครับในคาบที่ผ่านมาซึ่งได้แก่นะครับเหมือนทวงความรู้เดิมนะครับเอกภาพความสมดุลจุดเด่นความกลมกลืนและก็ความขัดแย้งนะครับเอกภาพคือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับความสมดุลคือความพอดีเหมาะสมความเท่ากันนะครับจุดเด่นคือลักษณะที่ปรากฏชัดสู่สายตาสิ่งที่โดดเด่นที่สุดนะครับความกลมกลืนคือความประสานความสัมพันธ์กันนะครับความลงตัวนะครับและความขัดแย้งคือความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงความย้อนแย้งหรือความที่ไม่ลงรอยกันไม่ประสานกันนั่นเองนะครับซึ่งควรจะใช้ในเรื่องของการทำงานทัศนศิลป์แทบทุกประเภทครับต่อมาครับเรื่องที่เราเรียนรู้เพิ่งจบไปครับเทคโนโลยีกับองค์ประกอบศิลป์ครับนั่นก็คือเรื่องของการนำความรู้นะครับทักษะและทรัพยากรของมนุษย์เนี่ยมาใช้สร้างสิ่งของเครื่องใช้ที่จะตอบสนองความต้องการและเพิ่มความสามารถในการทำงานของมนุษย์นะครับซึ่งเราเรียนรู้ไปแล้วอย่างเช่นคอมพิวเตอร์นะครับอย่างเช่นโปรแกรมต่างๆซึ่งมันสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเช่นนะครับในการทำภาพยนตร์แอนิเมชันสามมิตินะครับในการออกแบบโปสเตอร์นะครับหรือรวมไปถึงการทำงานที่เรียกว่าคอมพิวเตอร์อาร์ตนะครับงานศิลปะที่เรียกว่าคอมพิวเตอร์อาร์ตนั่นเองต่อไปครับหลังจากเรียนรู้เรื่องนี้จบแล้วนะครับคุณครูก็มีการมอบหมายงานงานที่จะให้นักเรียนนะครับให้นักเรียนนะครับสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ที่สนใจ1ผลงานครับโดยมีการจัดองค์ประกอบศิลป์ให้สวยงามครับและใช้คอมพิวเตอร์นะครับหรือเทคโนโลยีที่นักเรียนมีนะครับร่วมด้วยในการสร้างสรรค์ผลงานคำว่าใช้คอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีที่นักเรียนมีในการสร้างสรรค์ผลงานก็คือว่าบางคนอาจจะไม่ได้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่บ้านนะครับบางคนอาจจะมีความพร้อมในเรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกนะครับนักเรียนก็สามารถใช้เทคนิคอื่นๆเพื่อมาเติมเต็มได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเทคนิคที่นักเรียนใช้นะครับอาจจะใช้บางคนมีคอมพิวเตอร์ก็ใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกได้เลยนะครับหรือบางคนไม่มีคอมพิวเตอร์ก็อาจจะใช้เทคนิคแบบของคุณครูได้ก็คือการวาดภาพในโทรศัพท์มือถือนะครับด้วยแอปพลิเคชันต่างๆที่เรียกว่าลักษณะของการทำงานดิจิทัลเพ้นท์นะครับต่อมาบางคนอาจจะนะครับไม่สะดวกเรื่องของการใช้โปรแกรมในการวาดหรือแอปพลิเคชันอาจจะเป็นการวาดภาพระบายสีทั่วไปครับแต่นักเรียนอาจจะวาดภาพเสร็จแล้วถ่ายภาพเข้าไปในโทรศัพท์มือถือและใช้แอปพลิเคชันในการตกแต่งภาพนะครับเพิ่มเฉดสีการปรับลดแสงนะครับด้วยแอปพลิเคชันที่มีนะครับก็สามารถเป็นผลงานที่สร้างสรรค์เกิดจากการใช้เทคโนโลยีมีส่วนร่วมได้เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับความพร้อมและก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เรียนมีนะครับเพราะนั้นก็ขอให้เรียนสร้างสรรค์ผลงานอย่างสนุกและก็มีความสุขนะครับลองดูตัวอย่างผลงานนะครับอันนี้ก็คือภาพผลงานที่นะครับสร้างสรรค์จากแอปพลิเคชันที่วาดในโทรศัพท์มือถือนะครับมอบหมายงานชิ้นที่2ครับชิ้นที่1จบไปแล้วนะครับชิ้นที่2เพื่อเป็นการเชื่อมโยงไปสู่บทเรียนครั้งต่อไปครับข้อที่2นี้ให้นักเรียนนะครับไปศึกษาค้นคว้าว่าภาพการ์ตูนนั้นมีกี่ประเภทอะไรบ้างตามความเข้าใจนะครับให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าว่าภาพการ์ตูนมีกี่ประเภทอะไรบ้างตามความเข้าใจของนักเรียนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผลิตรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน